โอเคก็มาแล้วครับก็ขอกล่าวสวัสดีนะครับนักศึกษาทุกคนนะครับที่ลงในรายวิชา POL 2105นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับบทที่8นะฮะในเอกสารประกอบการสอนนะครับในเอกสารประกอบการสอนเนี่ยนะฮะทวนนิดนึงก่อนนะครับว่าของอาจารย์มีหน้าที่รับผิดชอบ2บทหลักนะบทที่7กับบทที่8นะครับบทที่7บรรยายไปแล้วนะครับ2ครั้งนะทีนี้ก็จะเป็นบทที่8นะบทที่8ก็จะแบ่งลักษณะเดียวกันนะก็จะเป็นบทที่8ก็จะเป็น2ครั้งเหมือนกันนะวันนี้นะครับในถ้าเราดูตามเอกสารประกอบการสอนกันไปเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อหาเนาะตั้งแต่หน้า137 ถึง167นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเฉพาะคลิปนี้ก่อนนะจะเป็นการบรรยายหน้า137ถึง149ก่อนนะครับวันนี้จะพูดถึงคลิปนี้จะพูด137ถึง149นะเพราะอะไรเพราะว่ามันก็จะครึ่งหนึ่งพอดีนะฮะวันนี้จะพูดถึงขึ้นในบทเนี้ยมันจะมีนักคิดอยู่ประมาณ2คนหลักๆก็คือเจเรมี่เบนแทมใช่ไหมแล้วก็มีจอห์นสจ๊วตมิลใช่ไหมฮะมันก็มีเจมส์มิลมานิดหน่อยนะครับซึ่งเป็นบิดาของจอห์นสจ๊วตมิลแต่วันนี้สำหรับบทนี้หลักๆขอให้นักศึกษารู้ว่ามันมี2คนนักคิดที่สำคัญจริงๆมี2คนนะคือเบนแทมกับมิลนะวันนี้จะพูดถึงเจเรมี่เบนแทมก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้นะจะไปที่อรรถประโยชน์นิยมก่อนแนวคิดเรื่องอรรถประโยชน์นิยมนะหรือว่าสำนักประโยชน์นิยมนะโดยพิจารณาไปที่งานของเบนแทมเป็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยหัวใจของงานชิ้นนี้เนี่ยหัวใจของแนวคิดเนี้ยนะมันคืออะไรนะถ้าเราดูที่เราดูที่ตัวศัพท์ภาษาอังกฤษมันคือคำว่ายูติลิทาเรียนเนี่ยมันมาจากคำว่ายูติลิตี้เอาจริงๆแล้วคำว่ายูติลิตี้มันแปลว่าอรรถประโยชน์ซึ่งอรรถประโยชน์เวลามันใช้หรือเวลามันคิดเนี่ยมันไม่ได้มองในลักษณะของอรรถประโยชน์ที่เป็นแค่เฉพาะผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับถ้าเราจะคือต้องบอกว่าการตั้งชื่อภาษาอังกฤษมันค่อนข้างจะฉลาดนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเราพูดคำว่าผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยเราจะใช้คำว่า self interest นะก็คือทุกอย่างที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวของเราเองมันมีความเห็นแก่ตัวอะไรต่างๆถ้าพูดถึงผลประโยชน์ส่วนตัวนะแต่ถ้าเราใช้คำว่า utility นะ utility มันแปลว่าอรรถประโยชน์ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่ใช้คำว่าอรรถประโยชน์เนี่ยมันจะหมายถึงประโยชน์ของคนหมู่มากนะครับมันจะหมายถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นตรงนี้คือคีย์คำว่า utility มันจึงเป็นที่มาของคำว่า utilitarian ซึ่ง utilitarian เนี่ยถ้าแปลจากยึดตามหนังสือเล่มนี้ก็คือใช้คำว่าสำนักประโยชน์นิยมแต่ว่าถ้าเกิดนักศึกษาลองไปพิจารณาในตำราเล่มอื่นๆของมหาวิทยาลัยอื่นเขาอาจจะใช้คำว่าอรรถประโยชน์นิยมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าอาจารย์แต่ละท่านแปลต่างกันแต่ว่าโดยเนื้อหาเนี่ยไม่ได้ต่างกันนั่นก็คือเป็นความคิดที่ว่าจะสร้างให้สังคมการเมืองเนี่ยมันเป็นประโยชน์ของเป็นประโยชน์ให้กับคนหมู่มากได้อย่างไรบ้างนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดมาดูหน้า138เนี่ยเราจะเห็นตรงพารากราฟเนาะพารากราฟที่2นะพารากราฟที่2นะที่บอกว่าที่เขียนว่าหัวใจของทฤษฎีเนี่ยนะหัวใจของทฤษฎีเนี่ยเชื่อว่าหลักการคำนึงที่สำคัญคือความสุขให้กับคนหมู่มากอันนี้ขีดเส้นใต้ฮะอันนี้คือเป็นคีย์ไอเดียที่สำคัญของแนวคิดนี้นะ The greatest happiness principle ตรงนี้แหละคือคีย์ไอเดียของสำนักนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณงงแปลว่าคุณงงแล้วคุณคิดอะไรไม่ออกว่านักคิดสายเนี้ยมันจะไปยังไงให้คุณกลับมาที่คำเนี้ยเพราะคำเนี้ยมันคือคำที่จะขีดเส้นใต้เอาไว้เลยว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในสังคมการเมืองต้องเป็นประโยชน์เพื่อคนหมู่มากนะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นระบอบการปกครองสังคมเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวพอเราพูดกันไปเนี่ยมันจะโยงมาที่เรื่องนี้เองโดยอัตโนมัติก็คือเรื่องของความสุขของคนหมู่มากนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในหลักความคิดเนี้ยมันก็เกิดขึ้นมาในช่วงมันก็เขาเรียกว่าอังกฤษก็มีช่วงคือต้องบอกก่อนว่าเบนแทมเนี่ยเป็นคนอังกฤษ
นะฮะแล้วก็มิวก็เป็นคนอังกฤษทีเนี้ยมันก็มีลักษณะว่ามันเกิดขึ้นในช่วงของพระนางเจ้าวิกตอเรียและในช่วงนั้นอังกฤษมันก็มีช่วงเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรนะมาสู่สังคมอุตสาหกรรมทีเนี้ยประเด็นปัญหาก็คือสังคมอังกฤษในยุคนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องบอกว่ากดขี่แล้วกันกดขี่พวกชนชั้นแรงงานเนาะคือเหยียดพูดง่ายคือเหยียดชนชั้นแรงงานนั่นแหละนะแล้วก็มีการใช้เด็กเยี่ยงทาสนะแล้วก็มีลักษณะของการที่แบบว่าไม่ค่อยให้ความยุติธรรมกับชนชั้นกรรมกรเท่าไหร่ไม่ให้ความยุติธรรมกับเด็กเอาเปรียบเด็กพูดง่ายคือใช้เด็กทำงานในโรงงานอะแล้วก็ช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงเวลาที่คนที่ได้เรียนหนังสือจริงเนี่ยมันกลายเป็นชนชั้นกลางไงส่วนคนวิกลจริตคนบ้าอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือใช่ไหมเพราะนั้นสังคมอังกฤษเนี่ยในยุคนั้นมันมีความเหลื่อมล้ำมากเพราะนั้นในเมื่อสังคมอังกฤษในยุคที่เบนแทมอยู่ใช่ไหมรวมถึงในยุคที่จอห์นสจ๊วตมิลเนี่ยเขาอยู่เนี่ยเขาเห็นแล้วว่าสังคมแบบนี้มันมีอคติใช่ไหมมันมีการเลือกปฏิบัติมันมีเรื่องของการที่แบบว่าเรื่องว่าคนมันอยู่แล้วมันไม่มีความสุขอ่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเขาก็ต้องคิด principle บางอย่างขึ้นมาหรือว่าหลักการบางอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ว่าอ้าวแล้วจะทำอย่างไรล่ะเพื่อให้คนในสังคมเนี่ยมันอยู่กันแบบเกิด great happiness นั่นก็คือแปลอย่างตรงไปตรงมาก็คือเกิดความสุขอันยิ่งใหญ่ร่วมกันนะเพราะนั้นมันดูคือต้องบอกมันดูสวยงามมากใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นคำที่ดูสวยงามมากคือถ้าเราคิดย้อนมาในไอ้นี่มันคิดที่มันเกิดขึ้นศตวรรษที่19ไงแต่พอมันคิดย้อนในศตวรรษที่21เนี่ยมันก็แบบไม่คือแบบพอชื่อว่า Great Happiness แต่จริงๆแล้วการเขาเรียกว่าการจัดวางให้ประเทศเป็น Great Happiness มันก็ยากอยู่แล้วนะเพราะว่ามันก็สวนทางกับสภาพสังคมต่างๆพอสมควรในยุคนั้นซึ่งต้องบอกว่าคนที่แฮปปี้จริงๆเนี่ยมันก็คงเป็นคนรวยอ่ะใช่ไหมส่วนคนที่ไม่ค่อยแฮปปี้ก็แรงงานเอ่ยเด็กเอ่ยที่ถูกใช้เยี่ยงทาสเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่อ่ะโอเคนั่นคือหลักคือสิ่งที่ต้องการจะบอกคือว่านักปรัชญาเมธีเนี่ยเวลาเขาคิดปรัชญาขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ๆเขาจะนั่งเทียนแล้วคิดเขาจะอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในบริบทประวัติศาสตร์อยู่ในสถานการณ์บางอย่างสภาพแวดล้อมที่เขาเกิดมาเนี่ยหรือที่เขาประสบพบเจออยู่เนี่ยมันเป็นตัวผลักดันให้เขาคิดเรื่องนี้ขึ้นมานึกออกไหมคืออยู่เขาคือการคิดปรัชญาขึ้นมาสักตัวหนึ่งเนี่ยมันต้องตอบโจทย์สังคมให้ได้ว่าต้องการจะผลักดันสังคมไปในทางไหนไปอย่างไรอะไรมองเนี้ยเพราะนั้นไอสำนักยูติลิทาเรียนนิซึมมันก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะทีนี้ข้อแตกต่างนะของสำนักเนี้ยยูติลิทาเรียนนิซึมหรือสำนักประโยชน์นิยมเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกับสำนักของฮอปส์ใช่ไหมคือเราเรียนฮอปส์มาแล้วนะครับคือตรงเนี้ยที่ต้องบอกว่าที่มันแตกต่างกันเนี่ยตรงมันอยู่ตรงนี้ไอสรุปง่ายๆเลยนะคือฮอปส์คือฝั่งฮอปส์ที่เป็นฝั่งสัญญาประชาคมเนี่ยคุณเรียนแล้วใช่ไหมฮอปส์ลุตโซพวกเนี้ยอ่ะฝั่งฮอปส์ที่เป็นฝั่งสัญญาประชาคมเนี่ยเชื่อว่าจริงทุกคนต้องอยู่ในรัฐเพราะว่ามันไปปล่อยให้มนุษย์มันดูแลกันเองในสภาพธรรมชาติไม่ได้เพราะว่าในสภาพธรรมชาติเนี่ยในเชิงจิตวิทยาแล้วเนี่ยมนุษย์โดยพื้นฐานเนี่ยค่อนไปในทางเลวร้ายแต่ว่าไม่ได้แปลว่ามนุษย์จะเลวร้ายทั้งหมดในบางครั้งเขาก็ร่วมมือกันได้ใช่ไหมแต่ว่าโดยที่ฮอปสังเกตคือหลายคนเนี่ยคือคนส่วนใหญ่คือเราปล่อยให้มนุษย์มันดูแลกันเองไม่ได้ในสภาพธรรมชาติในเชิงจิตวิทยาแล้วมันน่ากลัวเพราะนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องเข้ามาสู่การมีรัฐใช่ไหมอันนี้ถูกแล้วอันนี้คือตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทุกคนเห็นด้วยนะคือทุกคนเห็นด้วยกับฮอปส์ถามว่ามิวเห็นด้วยไอ้โทษเบนแทมเห็นด้วยไหมก็บอกว่าเห็นด้วยแต่เพราะนั้นนี่คือจุดร่วมของเบนแทมและก็ฮอปส์แต่จุดที่ต่างอยู่ตรงนี้จุดที่ต่างอยู่ตรงที่ว่าฮอปส์มองว่าองค์อธิปัตย์เนี่ยใช้อำนาจแบบมือเติบได้ใช่ไหมคือตราบใดคือไม่ได้ก็ตามที่มันมีปัญหาขึ้นภายในสังคมภายในประเทศหน้าที่ขององค์อธิปัตย์คือคุณก็ใช้อำนาจไปสิโดยที่แบบไม่ต้องมีใครมาควบคุมไม่ได้มีใครมาสกัดกั้นองค์อธิปัตย์ก็คือรัฐนะฮะใช่ไหมรัฐก็คือผู้มีอำนาจเนี่ยก็สามารถใช้อำนาจได้โดยแบบไม่ต้องมาแคร์ว่าใครจะมา
ควบคุมใครจะมาถ่วงดุลอะไรต่างๆแบบเนี้ยใช่ไหมพูดง่ายคือถ้าเป็นฮอปส์อำนาจจะใช้อย่างไม่จำกัดแต่ถ้าเป็นเบนแทมนะถ้าเป็นฝั่งเบนแทมจอห์นสตูดมิลฝั่งที่เป็นประโยชน์นิยมเนี่ยคือบอกว่ารัฐจะต้องมีอำนาจจำกัดรัฐจะต้องใช้อำนาจอย่างจำกัดเพื่อเป็นประโยชน์แก่รัฐนั้นๆเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนในสังคมและกลับไปที่หลักของงานเขียนชิ้นนี้แปลว่าอำนาจรัฐที่จะต้องใช้เดาได้แล้วใช่ไหมต้องใช้ยังไงต้องใช้ให้เกิดความสุขแก่คนหมู่มากเพราะฉะนั้นอำนาจที่ exerciseอำนาจที่ใช้เนี่ยอำนาจที่ exercise หรืออำนาจที่ใช้เนี่ยมันจะต้องไม่ใช่เป็นอำนาจเนื้อสัตว์ที่มันคุกคามและขู่กันให้กลัวใช่ไหมจะต้องไม่ใช่เป็นการคุกคามและขู่กันให้กลัวแต่จะต้องเป็นอำนาจในลักษณะที่เมื่อใช้ลงไปแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับคนหมู่มากจริงๆนะเพราะฉะนั้นความแตกต่างอยู่เพราะฉะนั้นไม่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าฮอปเบนแทมเห็นด้วยกับการมีรัฐนะทุกคนเห็นด้วยกับการมีรัฐทุกคนไม่ได้เห็นด้วยกับการไม่ทุกคนไม่เห็นด้วยกับการไม่มีรัฐแต่สิ่งที่ต่างคืออำนาจในการใช้อำนาจนั้นแตกต่างกันฝั่งนึงบอกว่ารัฐอาจจะใช้อำนาจแบบมือเติบหรือไม่จำกัดก็ได้แต่อีกฝั่งนึงก็คือฝั่งที่คุณเรียนอยู่เนี่ยก็คือฝั่งประโยชน์ฝั่งเนี่ยประโยชน์นิยมหรืออรรถประโยชน์นิยมเนี่ยบอกว่าอำนาจต้องใช้อย่างจำกัดและอำนาจที่เราใช้อย่างจำกัดนั้นก็คือเพื่อเป็น great happiness คือเป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากนั่นเองนะครับอันนั้นคือหลักสำคัญนะทีนี้นี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดให้นักศึกษาฟังเนี่ยมันคือ overview แล้วกันเรียกว่า overview ของหลักนี้นะต่อไปเราจะเจาะที่เจอร์มี่เบนแทมและอย่างที่บอกวันนี้จะพูดถึงเบนแทมพอโอเคไหมทีนี้เบนแทมก็เป็นนักคิดชาวอังกฤษใช่ไหมอันนี้หน้า139นะครับดูตามไปก็เป็นนักคิดอังกฤษนะแล้วก็คือเดิมทีเนี่ยคือด้วยความที่คุณพ่อแกเป็นนักกฎหมายเนี่ยคุณพ่อก็อยากให้ลูกชายเนี่ยเป็นนักกฎหมายเหมือนพ่อก็ฟอร์สให้ลูกเรียนหนังสือแต่เด็กตอนนี้อยู่หน้า140แล้วนะฮะจันจะพูดประวัติเขานิดนึงนะครับเพราะว่าประวัติเอาแค่แตะประวัติพอแล้วนะครับก็แน่นอนคือก็อยากให้ลูกเรียนกฎหมายนะแต่ว่าไปมาแล้วเป็นเด็กในความที่เป็นเด็กเก่งมากคือเป็นเด็กที่ไบรท์มากๆเลยเบนแทมเนี่ยก็เป็นคนที่ตั้งแต่8ขวบก็เด็กอะไรก็ไม่รู้นะฮะอ่านเพลโตได้หมดอ่านเซโนฟอนได้หมดแล้วก็อ่านเฮโรโดตัสได้หมดซึ่งพูดง่ายๆคือนักปรัชญาเมธีกรีกเนี่ยนะซึ่งเซโนฟอนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อยู่ในยุคเดียวกับพวกนั้นแหละอยู่ในยุคเดียวกับพวกเพลโตพวกอะไรอย่างเงี้ยแหละนะก็คือคนนี้ก็อ่านได้แบบหมดน่ะนะทีนี้ก็แน่นอนเข้าเรียนที่ออกซฟอร์ดซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วออกซฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่ดังมากของอังกฤษใช่ไหมล่ะทีเนี้ยพอตอนไปอยู่ที่ออกซฟอร์ดเนี่ยเขาก็ไปฟังคำบรรยายนะฟังเลคเชอร์คือที่นู่นที่อังกฤษเนี่ยมันจะมีพับลิกเลคเชอร์ใช่ไหมคือเขาเรียกว่าเป็นการบรรยายสาธารณะคือการบรรยายสาธารณะมันแปลว่าใครจะเข้าฟังก็ได้ใช่ไหมคือปกติเวลาเข้าชั้นเรียนเนี่ยถ้าเป็นออกซฟอร์ดเนี่ยมันก็จะแบบให้เรียนให้เข้าฟังได้เฉพาะคนที่จ่ายเงินใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็น public lecture มันแปลว่ามหาวิทยาลัยมีการจัด event lecture เชิญคนดังมาพูดและคนเข้ามาฟังได้ซึ่งทุกคนเข้ามาฟังได้ก็ปรากฏว่าไปฟัง lecture ของวิลเลียมแบ็กสโตนเข้าซึ่งมีฐานะเป็นท่านเซอร์บอกว่าปรากฏว่าแบ็กสโตนเนี่ยเป็นนักนิติศาสตร์ที่ดังมากของอังกฤษในยุคนั้นน่ะใช่ไหมแล้วเป็นคนคือพูดง่ายคืองานเขียนของแบ็กสโตนเนี่ยเป็นงานบุกเบิกเรื่องกฎหมายของอังกฤษเลยทีเนี้ยไองานทีเนี้ยปรากฏว่าเบนแทมเนี่ยไม่เห็นด้วยเลยคือเบนแทมเนี่ยฟังแบ็กสโตนแล้วแบบไม่เห็นด้วยเลยคือมองว่าแบ็กสโตนอีโก้จัดเกินไปในเรื่องของการเข้าใจกฎหมายอังกฤษว่ากฎหมายอังกฤษไม่จำเป็นต้องปฏิรูปอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวในช่วงต่อไปจะมีการพูดถึงว่างานของแบ็กสโตนถูกเบนแทมโจมตียังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขอให้รอนิดนึงเพราะว่ามันจะมีอยู่ในเนื้อหาในส่วนถัดไปนะทีเนี้ยสุดท้ายก็คือก็ค่อนข้างจะออกมาเวลาการศึกษาของเบนแทมเองเนี่ยเวลาออกมาปุ๊บมันไม่ได้เป็นในเชิงของกฎหมาย 100% แต่เขาค่อนข้างจะเป็นนักปฏิรูป
ความคิดและข้อค่อนข้างจะความคิดของเขามันค่อนไปเป็นทางนักปรัชญามากกว่าเพราะฉะนั้นแน่นอนก็คือฝันของพ่อเขาก็ดับสลายตรงที่ว่าอยากให้ลูกเป็นนักกฎหมายใช่ไหมแต่ก็สุดท้ายก็คือก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะครับเพราะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นนักปฏิรูปกฎหมายอ่ะคือไม่ใช่เป็นนักกฎหมายคุณเข้าใจไหมมันเป็นคนละอย่างกันทีเนี้ยเขามันจะมีจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความเป็นนักปรัชญาการเมืองด้วยนะฮะซึ่งการเขาก็ใช้ปรัชญาการเมืองอ่ะเข้ามาใช้ในการปฏิรูปแล้วก็เข้ามาให้คำเสนอแนะรัฐบาลเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเบนแทบไม่มีความเป็นนักปรัชญาการเมืองมันไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นมันแปลว่าเขามีความเป็นนักคิดอยู่เหมือนกันนะฮะโอเคทีนี้แนวความคิดที่สำคัญหน้า141ของเบนแทมนะครับก็มาแล้วนะครับก็คือแนวคิดที่คุณเห็นเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยที่เรียกว่า utilitarianism นะครับในวงเล็บหลักประโยชน์นิยมนะครับตอนนี้ขึ้นไปหน้า142แล้วนะมันก็มีคนที่แปลว่าหลักสุขวาทบางคนก็แปลว่าลัทธิที่ถือเอาประโยชน์เป็นสำคัญคือเอาตรงๆคำว่าประโยชน์นิยมน่าจะเวิร์กสุดแล้วนะน่าจะเวิร์กสุดแล้วทีนี้เห็นไหมไอเดียสำคัญอยู่ตรงนี้แล้วเห็นไหมถ้าคุณขยับตามาอีกบรรทัดหนึ่งคุณจะเห็นว่าหลักประโยชน์นิยมตั้งอยู่บนพื้นฐานของวลีที่กล่าวว่าอะไร the greatest happiness of the greatest number อันนี้สำคัญเห็นไหมไอเดียคือ greatest happiness คือจะทำยังไงเพื่อให้เกิดความสุขมากที่สุดนะ greatest number ในที่นี้ number ไม่ได้แปลว่าตัวเลขแต่แปลว่าคนจำนวนมากนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะคุณจะเห็นวงเล็บในคำแปลเขาจะเขียนว่าการกระทำที่ดีที่สุดคือการกระทำที่ก่อให้เกิดความสุขมากที่สุดของคนจำนวนมากที่สุดขีดเส้นใต้ครับตรงนี้สำคัญนะฮะขีดเส้นใต้ครับตรงนี้สำคัญมากคือการพูดแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามันก็มีคนที่คิดมาก่อนเบนแทมคือเบนแทมไม่ได้อยู่คิดได้ก็เอามาจากพริสลีย์บ้างนะพริสลีย์ก็มาจากฮันชิงสันบ้างอะไรต่างๆมันก็คือแนะนำไปนะกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการวัดว่านโยบายของรัฐบาลการวัดว่าท่าทีของรัฐบาลหรือรัฐบาลจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันจะถูกหรือผิดก็วัดตรงนี้แหละวัดตรงไหนรู้ไหมกลับไปเมื่อกี้วัดไปว่าสิ่งที่ทำออกมาเนี่ยมัน greatest happiness หรือเปล่าไงมัน greatest happiness for the greatest number หรือเปล่าเนื้อไหมเพราะฉะนั้นถ้ารัฐทำอะไรสักอย่างหนึ่งออกมาเป็นต้นว่าสักอย่างหนึ่งอะยาไอก็ได้ที่คุณคิดได้เกี่ยวกับรัฐบาลไทยก็ได้หรือรัฐบาลประเทศไหนที่คุณคิดก็ได้สักนโยบายหนึ่งเนี่ยถ้ามันออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วมันไม่ใช่หรือมันไม่ตอบโจทย์คนหมู่มากอันนั้นก็กากบาทตกไปนึกออกไหมถ้านโยบายมันออกมาแล้วมันตอบโจทย์คนหมู่มากอันนั้นหรือว่าเป็นประโยชน์กับความสุขของคนหมู่มากอันนั้นใช่เพราะฉะนั้นมาตรวัดคุณค่าความถูกความผิดอยู่ที่ตอบโจทย์เรื่อง greatest happiness หรือเปล่าตอบโจทย์เรื่อง greatest happiness for the greatest number หรือเปล่านั่นคือประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นนะประเด็นนี้นะการที่เราจะเชื่อฟังผู้ปกครองอันนี้สำคัญนี่ไงนี่ถึงได้บอกว่าเบนแทมอ่ะเป็นนักปรัชญาแล้วนะเป็นนักปรัชญาการเมืองด้วยนะเพราะนั้นการที่มนุษย์เราเนี่ยยอมฟังผู้ปกครองเนี่ยนะการที่มนุษย์เรายอมฟังผู้ปกครองเนี่ยมันไม่ได้มาจากพันธะทางกฎหมายนะมันไม่ได้อยู่มาบอกว่าผู้นำรัฐออกกฎหมายมาแบบนี้แล้วเราต้องฟังอ้าวแล้วถ้าเกิดไอ้กฎหมายที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นการออกกฎหมายเพื่อตัวเองล่ะมันเป็นการออกกฎหมายเพื่อกลุ่มตัวเองหรือว่ารัฐบาลออกกฎหมายมาสักอย่างนึงแล้วมันเป็นประโยชน์เพื่อตัวเองเช่นจะไปซื้ออะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วมันเป็นเพื่อพวกตัวเองอ่ะเพื่อมุ้งตัวเองอ่ะหรือพวกพรรคพวกของเขาเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้น happiness มันก็เป็นแค่ happiness เฉพาะในกลุ่มรัฐบาลนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะต้องฟังกฎแบบเนี้ยกฎของคนจำนวนน้อยที่คุมอำนาจรัฐเนี่ยมันไม่ make sense คือหรือมันเป็นสิ่งที่มันไม่โอเคในความคิดของเบนแทมเพราะเขามองว่าบางทีกฎหมายที่ออกมาเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ greatest happiness
ของคนจำนวนมากจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องปฏิรูปก่อนกฎหมายคือการปฏิรูปหลักคิดทางการเมืองก่อนไม่ใช่ปฏิรูปกฎหมายแล้วค่อยปฏิรูปการเมืองแต่ความสำคัญคือต้องปฏิรูปกระบวนการคิดทางการเมืองอย่างนี้ทั้งหมดก่อนอาจารย์คิดว่าเบนแทบมาถูกในแง่ที่ว่าถ้าคุณยังเคลียร์ตัวเองไม่ได้อะว่าการเมืองของคุณเนี่ยมันจะต้องเป็นเพื่อ self interest หรือเป็นเพื่อ great happiness คือเป็นเพื่อผลประโยชน์ตัวเองหรือเป็นเพื่อประโยชน์ของคนส่วนมากเนี่ยถ้าคุณเคลียร์ตรงนี้ไม่ได้ปุ๊บแล้วกฎหมายที่ออกมามันไม่ serve หรือมันไม่ตอบโจทย์เรื่องของประโยชน์สุขของคนหมู่มากหรือความสุขของคนหมู่มากแต่ไปตอบแค่เฉพาะผลประโยชน์ส่วนตัวเมื่อนั้นการปฏิรูปกฎหมายก็จะเป็นการปฏิรูปกฎหมายซึ่งสอดคล้องกับการเมืองที่จะทำให้พวกทรราชอยู่ในอำนาจได้นึกออกไหมเพราะนั้นการสร้าง great happiness คือการป้องกันกฎหมายและการเมืองออกจากอำนาจของทรราชแต่เพื่อให้กฎหมายและการเมืองมันตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงนะครับนะตอบโจทย์ในเรื่องเขาเรียกว่าในเรื่องผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนอย่างแท้จริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการเมืองจะสำนักกฎหมายการเมืองอะไรต่างๆก็ตามแต่หรือจะเรียกตัวเองว่าอะไรก็ตามแต่สิ่งที่พวกคุณนิดเลยคือปรัชญาการเมืองคุณจะมาพูดว่าปรัชญาการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและการเมืองไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่ประเด็นที่อาจารย์พูดเมื่อกี้มันอยู่ตรงอาจารย์สรุปมาจากตรงที่บอกว่าการที่มนุษย์เราไม่รู้ว่าสรุปหรือขยายความให้คุณฟังนะอาจารย์คิดว่าอาจารย์ขยายความให้คุณฟังมากกว่าการที่มนุษย์เรายอมเชื่อฟังผู้ปกครองที่แท้จริงดูนี้นั้นมิได้เกิดจากพันธะข้อผูกพันทางกฎหมายหรือเป็นเรื่องของศีลธรรมหากแต่ว่าการยอมเชื่อฟังผู้ปกครองเป็นเรื่องที่มองว่าเป็นการให้ผลประโยชน์แก่ตนเองมากกว่านั่นไงนั่นแปลว่าถ้าผู้ปกครองมันออกกฎมาปุ๊บเนี่ยแล้วมันเป็นประโยชน์แก่ตัวเองบังคับให้เราทำตามเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ไม่เวิร์กไงแต่ถ้าโอเคกฎหมายมันออกมาแล้วกฎหมายการเมืองนั้นมันออกมามันเป็นเรื่องของ greater happiness yes อันนั้นฟังได้ยอมรับได้นะฮะเพราะฉะนั้นความรู้ทางทฤษฎีการเมืองในเบื้องต้นของเบนแทมเนี่ยจึงเป็นการที่รับอิทธิพลฮอปส์และในขณะเดียวกันก็ตั้งคำถามแล้วก็วิพากษ์ฮอปส์ไปโดยในเวลาเดียวกันนะโอเคไหมทีนี้เรามาดูที่คำว่าสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์นะฮะสิทธิของมนุษย์ในทัศนะของเบนแทมเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาตินะฮะคือบางคนเขาบอกว่ามนุษย์มีสิทธิตามธรรมชาติใช่ไหมเหมือนลุดโซ่บอกว่าโอเคเรามีสิทธิตามธรรมชาติที่เราจะทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจแต่เบนแทมไม่ได้คิดงั้นเบนแทมบอกว่าไอตอนที่คุณอยู่ในสภาพธรรมชาติแล้วคุณไม่ได้ถูกดึงเข้ามาในสังคมการเมืองแปลว่าสิทธิของคุณมันยังไม่เกิดแต่สิทธิของมนุษย์เป็นสิทธิที่จะถูกรับรองโดยกฎหมายต่างหากนั่นแปลว่าสิทธิทางการเมืองสิทธิในการมีที่พักอาศัยสิทธิในการใช้บริการต่างๆจากรัฐสิทธิในการขับรถออกไปข้างนอกอะไรต่างๆแบบนี้สิทธิในการครอบครองเคหสถานเงี้ยมันเป็นสิทธิตามกฎหมายมันเป็นสิทธิที่ได้มาโดยจะต้องมีการรับรองจากรัฐและคุณจะต้องเป็นพลเมืองเท่านั้นคุณถึงจะมีสิทธิเหล่านี้เนี่ยหรอไหมเพราะนั้นสิทธิตามธรรมชาติไอ้ทำอะไรตามอำเภอใจอะไรอย่างนั้นอ่ะคือมันก็มีนักปรัชญาที่คิดอย่างนั้นดอกลุดโซ่แต่ว่าเบนแทมเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนี่ใช่ไหมเพราะนั้นนะครับกฎหมายจะต้องดีจริงนะกฎในแง่นี้กฎหมายจะต้องเป็นกฎหมายที่ดีจริงเพื่อให้ประโยชน์สุขโดยรวมแก่คนให้ได้นะเป็นกฎหมายเพื่อเป็นความสุขของมนุษย์ทุกคนหรือคนจำนวนมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายจะต้องตอบโจทย์อะไรจะต้องตอบโจทย์หลักประโยชน์นิยมนะจะต้องตอบโจทย์หลักของความสุขหมู่มากให้กับคนในรัฐก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขากลัวจริงๆเนี่ยย้ำอีกครั้งสิ่งที่เขากลัวจริงๆคือการเมืองในอังกฤษในตอนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คนเนี่ยมันทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนึกออกไหมมันทำเรื่อง self interest ไงเพราะนั้นการเมืองเนี่ยมันไม่ตั้งที่ great happiness มันไม่ตั้งที่ประโยชน์ส่วนมากของคนแต่มันไปตั้งที่ผลประโยชน์ส่วนตัวพอการเมืองมันเริ่มที่ self interest ปุ๊บ
กฎหมายที่ออกมามันก็จะปกป้องเซลฟ์อินเทอร์เรสต์ของกลุ่มทางการเมืองบางอย่างเพราะฉะนั้นกฎหมายมันก็เลยไปเป็นกระจกสะท้อนเซลฟ์อินเทอร์เรสต์ของการเมืองแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณปฏิรูปวิธีคิดทางการเมืองคุณเอาเซลฟ์อินเทอร์เรสต์ออกคุณยกเซลฟ์อินเทอร์เรสต์ออกแล้วเปลี่ยนกระบวนคิดเกี่ยวกับการเมืองให้มันเป็นเรื่องของ great happiness ให้มันเป็นเรื่องของความสุขของคนหมู่มากใช่ไหมจำนวนมากให้มากที่สุดเมื่อนั้นพอการเมืองมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บกฎหมายที่ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นกระจกสะท้อนการเมืองเหมือนกันเพราะนั้นกฎหมายและการเมืองมันต้องถูกวางอยู่หลักการของเรื่องของ great happiness ไงเกิดต้องวางอยู่ในเรื่องของความประโยชน์ของคนหมู่มากอะไรต่างๆก็ตามแต่เพราะฉะนั้นเขาถึงได้บอกไงว่าทำไมมันถึงต้องปฏิรูปการเมืองก่อนกฎหมายนั่นคือประเด็นของมันนะครับนะเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยเบนแทมเลยเถียงแบ็กสโตนที่เป็นนักปรัชญานักนิติศาสตร์ชื่อดังของอังกฤษเนี่ยประเด็นคือแบ็กสโตนเนี่ยบังคับบอกว่ากฎหมายอังกฤษดีอยู่แล้วคือกฎหมายอังกฤษเป็นกฎหมายที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมคือกฎหมายเนี่ยมันกฎหมายที่เซิร์ฟคนทุกคนโดยปกติแบบเป็นกฎหมายที่ดีอ่ะนึกออกไหมแต่เบนแทมบอกว่าไม่จริงกฎหมายอังกฤษที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ไม่ได้ทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยในอังกฤษอ่ะได้ประโยชน์ไม่ได้ทำให้แรงงานอังกฤษได้ประโยชน์ไม่ได้ทำให้ผู้หญิงได้ประโยชน์ไม่ได้ทำให้เด็กที่ถูกใช้เยี่ยงทาสในโรงงานอุตสาหกรรมได้ประโยชน์เลยแต่กฎหมายอังกฤษที่ออกมาในวันนั้นเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่แน่นอนควีนวิกตอเรียก็แบบอยู่ในฐานะที่ได้ประโยชน์จากตรงนี้อยู่แล้วใช่ป่ะมันแล้วมันเป็นกฎหมายที่เซิร์ฟพวกนักอุตสาหกรรมอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอกฎหมายมันออกมาแบบนี้มันเป็นกฎหมายที่พอแบ็กซอนบอกทุกคนต้องทำตามแบบนี้แต่เบนแทมกลับบอกว่าไม่ใช่กฎหมายแบบนี้เป็นกฎหมายที่มีปัญหาคือกฎหมายอังกฤษในตอนนั้นมีปัญหาเพราะมันยังไม่ได้ตั้งอยู่บนโจทย์ของการทำให้กฎหมายมันเป็นคุณประโยชน์หรือเป็นความดีแก่มนุษย์โดยรวมเพราะฉะนั้นเขาเลยเถียงคือหมายถึงเบนแทมก็เลยเถียงแบ็กสโตนว่าแบ็กสโตนเนี่ยเวลาแบ็กสโตนคิดในเรื่องกฎหมายเนี่ยแบ็กสโตนไม่ได้คิดกฎหมายในเชิงของ greater happiness เลยแต่เบนแทมบอกว่าถ้าคุณจะคิดทุกอย่างเนี่ยคุณต้องวางโจทย์บน greater happiness ก่อนถ้าคุณไม่วางเรื่องนี้ทุกอย่างมันจะพังนึกออกไหมเพราะนั้นเขาก็เลยเถียงกันเรื่องนี้นะฮะนั่นคือหน้า143นะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าความเจริญก้าวหน้าและความสุขของสังคมเนี่ยจึงขึ้นอยู่กับการออกกฎหมายที่ฉลาดและยุติธรรมที่สุดคำว่าฉลาดและยุติธรรมที่สุดถ้าคุณคิดไม่ออกดูที่คำว่า greater happiness for greatest number นั่นคือประเด็นของเขานะทีนี้ไอ้คำว่ายุติธรรมเนี่ยหลายคนก็คงคิดต่างกันไปอาจารย์ยุติธรรมคืออะไรแน่นอนครับถ้าคุณไปศึกษากรีกโบราณก็จะบอกว่าบางที justice หรือยุติความยุติธรรมเป็นเรื่องของผลประโยชน์คนแข็งแกร่งใช่ไหมแต่ถ้าเป็นปรัชญาการเมืองของอันเนี้ยของเบนแทมเนี่ยนะฮะมันก็คือวางอยู่ที่ greatest happiness for greatest number ก็คือในเรื่องของการกระทำที่ก่อให้เกิดความสุขมากที่สุดของคนจำนวนมากที่สุดนั่นเองนะอ่ะโอเคทีนี้ยอมรับทีนี้แน่นอนว่าคนเนี้ยมีความเป็นนักปรัชญาการเมืองคำถามคือถ้าคนนี้เป็นแค่นักปฏิรูปและไม่มีความเป็นนักปรัชญาการเมืองก็แล้วจะมาบรรจุเขาอยู่ในหนังสือเล่มนี้ทำไมถูกไหมฮะเพราะหนังสือเล่มนี้เป็นทฤษฎีการเมืองถูกไหมฮะและจริยธรรม2เพราะฉะนั้นมันพูดไม่ได้ไงว่าคนนี้ไม่มีความเป็นนักปรัชญาการเมืองอันนี้คือคอมเมนต์ผมนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ก็โอเคคือคนเรามันปฏิรูปไม่ได้ถ้ามันไม่มีความคิดทางปรัชญามาก่อนนึกออกไหมเพราะนั้นเริ่มต้นอ่ะคนเรามันจะปฏิรูปเป็นสักอย่างเนี่ยมันต้องมีความคิดมันต้องมีปัญญามันต้องมาก่อนคือไอเดียมันต้องเกิดปรัชญามันต้องเกิดขึ้นในหัวก่อนไม่งั้นมันปฏิรูปแบบไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีปัญญานำทางมันไม่ได้ไงเซย์ซะว่าถ้าคุณจะปฏิรูปสักอย่างเนี่ยเป็นว่าคุณปฏิรูปกฎหมายอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่คุณ
แต่คุณไม่รู้หลักการเลยว่าคุณไม่มีหลักการในหัวคุณไม่มีปรัชญาในหัวว่าคุณจะปฏิรูปไอ้กฎหมายนั่นไปเพื่ออะไรเนี่ยแล้วคุณจะไปรูปทำไมอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นในกรณีเนี้ยเขาก็ถึงบอกว่าการปฏิรูปทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีปรัชญานำเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะเป็นนักปฏิรูปได้คุณต้องเป็นนักปรัชญามาก่อนนึกออกไหมเห็นไหมไม่งั้นคุณก็ปฏิรูปแบบคล้ายๆกับว่าคล้ายๆกับว่าผิดทิศผิดทางอ่ะใช่ไหมก็เหมือนที่เขาพูดเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าคุณจะไปรูปสักอย่างเนี่ยถ้าคุณไปรูปถ้าคุณจะไปรูปกฎหมายเนี่ยคุณต้องวางหลักกฎหมายให้มันถูกก่อนไม่ใช่กฎหมายมันเซิร์ฟที่เซลฟ์อินเทอร์เรสของคนไม่กี่คนอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องลบไอ้หลักเซลฟ์อินเทอร์เรสทิ้งและแทนที่มันด้วย great happiness พอมันแทนที่ด้วย great happiness ปุ๊บกฎหมายมันถึงจะมาการเมืองมันไอ้การเมืองมันถึงมาและกฎหมายมันถึงมามันถึงจะเป็นสมการชุดเดียวกันไงใช่ไหมถ้าคุณตั้งสมการผิดถ้าคุณตั้งสมการที่ self interest ปุ๊บใช่ไหมการเมืองก็เป็น self interest และกฎหมายเป็น self interest โอ้คันนี้พังเลยแต่ถ้าคุณตั้งว่าโอเคมันคือ great happiness และกฎหมายมันคือการเมืองคือ great happiness และกฎหมายคือ great happiness มันก็จะสมานฉันท์ถูกไหมโอเคทีนี้เขาคิดยังไงบ้างเขาก็เสนอว่าในเชิงของการปฏิรูปการปกครองเขาก็คือหมายถึงเบนแทมเนี่ยเขาก็พูดถึงว่าต้องมีสิทธิ์ออกเลือกต้องมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งคืออังกฤษมันบ้าเลือกตั้งอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปตกใจนะทีเนี้ยมันก็ยังมีความน่าหงุดหงิดตรงนิดนึงนะก็คือว่าไอการเลือกตั้งยังจำกัดไว้สำหรับสตรีที่เห็นว่ายังไม่ถึงเวลานะฮะแล้วผู้ชายทุกคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนออกเสียงเลือกตั้งได้โอ้เรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่มากนะเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญว่ามัน great happiness ยังไงอ่ะในเมื่อคุณยังเหยียดผู้หญิงอยู่เลยเนี่ยนั่นคือประเด็นที่คุณต้องมาร์กเลยนะเนี่ยนะและทีเนี้ยเวลาลงคะแนนเสียงโอเคลงคะแนนลับโอเคทุกคนโอเคอันนี้ work fine ได้ทีเนี้ยอันนึงที่น่าจะโอเคก็คือว่าเบนแทมเสนอให้มีการประชุมปีละครั้งนักศึกษาถามหน้าไหน143ฮะเบนแทมเสนอให้มีการประชุมปีละคุณไม่ได้ถามหรอกผมรู้ว่าคุณถามเบนแทมเสนอให้มีการประชุมปีละครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำไมต้องเป็นอย่างก็คือถ้ามันมาเจอกันบ่อยคุณอย่าลืมนะว่ามันไม่ได้มียุคนั้นมันไม่มี Zoom Meeting เหมือนวันนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มี Facebook มันไม่มีอะไรมันจะคอลกันไม่ได้เพราะนั้นเวลามันประชุมกันเนี่ยอังกฤษมันเป็นประเทศที่เดินทางก็ไม่ได้ง่ายนักในยุคนั้นใช่ไหมมันกว่าจะเจอกันที่สภาในลอนดอนที่เวสต์มินสเตอร์เนี่ยมันใช้เวลาเพราะฉะนั้นไอ้ผู้แทนมันกว่าจะเดินทางมาทั่วประเทศเนี่ยใช่ไหมมันใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าประชุมกันก็ประชุมปีละครั้งพอแล้วที่เหลือไปทำไมที่เหลือก็เป็นเวลาทำงานใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้อันที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าวิธีคิดของเบนแทมเป็นประชาธิปไตยใช่เพราะมีเรื่องการเลือกตั้งอันที่หนึ่งมีเรื่องการเลือกตั้งแน่นอน 100% อันที่หนึ่งนะอันที่สองเดี๋ยวนิดนึงก่อนเรื่องการเมืองเขาบอกว่าสภาสูงอ่ะซีเนตอ่ะไม่จำเป็นให้เลิกไปคือให้พูดง่ายคือทุบทิ้งนะครับสภาสูงคนทุบทิ้งนะครับนะโอเคผมแค่บอกว่าเบนแทบบอกว่าสภาสูงคนทุบทิ้งนะโอเคไหมหนังสือเล่มนี้ก็เขียนไว้นะครับคือผมก็แอบเห็นด้วยว่ามีสภาสูงไว้ทำไมนะอันนี้ทีนี้ในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าต้องใช้ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีทุนนิยมอันนี้แน่นอนใช้ทุนนิยมง่ายๆคุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะหลักของมันคือคุณไม่ต้องคิดเลยว่าโอ้ยมันมีเรื่องของการกดขี่ชนชั้นแรงงานนั่นเนี่ยหยุดอย่าพึ่งหลักของมันคือมันให้มันเชื่อแบบนี้เพราะมันเชื่ออดัมสมิธและอดัมสมิธมันมีอิทธิพลกับจอห์นสจ๊วตมิลและจอห์นสจ๊วตมิลคือคนที่เราจะพูดในสัปดาห์หน้าแต่ไอ้เจเรมี่เบนแทมเนี่ยมันเห็นด้วยกับจอห์นสจ๊วตมิลโอเคไหมพูดง่ายคือเบนแทมเห็นด้วยกับมิลเห็นด้วยกับอดัมสมิธเพราะฉะนั้นเบนแทมเห็นด้วยกับอดัมสมิธว่าถ้าเป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจให้ใช้ตลาดเสรีเต็มที่โอเคป่ะแปลว่าถ้าคุณมีกำลังทุนมีกำลังทรัพย์และมีไอเดียว่าจะผลิตสินค้าอะไรจะผลิตสินค้าประเภทไหนออกไปในตลาดรันได้เต็มที่ตามสบายเลยนะฮะคุณวันนี้คุณอยากจะเป็นเอกชนอยากจะเป็นผู้ประกอบการเป็นซะว่าคุณอยากจะเอาอะไรมาขายสักอย่างนึงไปขายในตลาด
คุณมีของขายในตลาดทำให้เต็มที่เลยครับเพราะนั้นเขาเชื่อว่าตลาดเสรีเป็นสิ่งที่ลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลด้วยนะถ้าไม่งั้นมันต้องใช้รัฐสวัสดิการแล้วรัฐบาลต้องเอาเงินมาเปย์คือรัฐต้องเป็นรัฐสายเปย์ใช่ไหมแล้วบางทีมันมือเติบใช่ไหมแล้วรัฐอาจจะต้องใช้เงินในทางอื่นมากกว่าใช่ไหมแล้วถ้าคุณคิดง่ายๆถ้าคุณเจอรัฐสายเปย์เข้าไปอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะไม่อยากทำอะไรใช่ไหมง่อยมือง่อยเท้าเหมือนตอนเนี้ยในอเมริกาที่โจไบเดนมันเปย์อ่ะนึกออกว่าเปย์คนช่วงโควิดนะนึกออกมาคนก็แบบอยากจะอยู่เฉยๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมรัฐสวัสดิการมันก็มีปัญหาเงี้ยฮะตรงที่ว่าคนเนี่ยอยากอยู่เฉยๆอยากเป็นง่อยพูดง่ายๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาบอกก็ต้องตลาดเสรีสิเพราะคนไม่ใช่ออกมาทำงานระบบตลาดเสรีเท่านั้นที่จะทำให้คนเป็นผู้ประกอบการแล้วก็ออกมาใช้ความคิดว่าจะผลิตสินค้าอะไรต้นทุนเท่าไหร่ขายราคาเท่าไหร่จะจูงใจผู้บริโภคยังไงซึ่งแน่นอนมันก็เป็นระบบตลาดที่ใช้ยันกระทั่งทุกวันนี้นะครับนะรัฐบาลต้องยุ่งเกี่ยวให้น้อยที่สุดและในเรื่องของระบบการศึกษาสำคัญมากนะเรื่องของระบบการศึกษาก็คือเน้นเรื่องระบบการศึกษาระดับชาตินะครับอยู่ในหน้า144แต่ก่อนที่จะไปหน้า144อ่านประโยคนี้ก่อนคือเขาเชื่อว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยเราต้องสอนให้มนุษย์ตั้งแต่ทารกเกิดจิตสำนึกว่าเมื่อใดก็ตามที่ตนเองกระทำเพื่อสังคมหรือเพื่อผู้อื่นพูดง่ายคือปลูกฝังให้มันมีจิตสาธารณะแต่เด็กเนี่ยเราก็จะได้รับความสุขตอบแทนทุกครั้งไปพูดง่ายคือถ้าคุณมีลูกคุณก็สอนให้ลูกคุณเนี่ยมีจิตสาธารณะแต่เด็กโอเคป่ะจบต่อไปหน้า144เขาพูดว่าคุณจะเห็นคีย์เวิร์ดที่คำว่าระบบการศึกษาระดับชาติอ่านไปพร้อมๆกันข้อเสนอนี้ถือได้ว่าจริงๆอาจารย์ไม่ชอบอ่านนะชอบพูดมากกว่าแต่ก็เป็นการพูดและสรุปให้คุณฟังอ่ะอ่านตามไปพร้อมๆกันข้อเสนอเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นการปฏิรูประบบการศึกษาในแนวที่แปลกและใหม่กล่าวคือเป็นความต้องการให้มวลมนุษย์ทุกคนมวลมนุษย์ทุกคนอะไรของมันก็คือแค่คนอังกฤษสามารถรู้หนังสืออ่านออกเขียนได้ฟังดูดีแม้แต่คนในคุกก็ต้องได้รับการศึกษาพูดง่ายคือคนในคุกก็ต้องได้รับการศึกษานะครับสำหรับการศึกษาสำหรับคนยากจนนั้นต้องเพิ่มด้านจริยธรรมเข้าไปในระบบการศึกษาด้วยนี่ดูถูกคนจนนะเนี่ยคือมันพูดอย่างเงี้ยมันแปลว่าคนจนเนี่ยไม่มีจริยธรรมนะคุณคิดดีๆนะเพราะนั้นมันแปลว่าการศึกษาของคุณต้องเพิ่มจริยธรรมเข้าไปในระบบการศึกษาด้วยการอบรมสั่งสอนลูกคนยากจนให้มีโลกทัศน์ในทางที่ดีในประเทศเราก็มีการเหยียดนู่นเหยียดนี่นี่ยังมีนี่นักคิดยังเหยียดกันอีกนะเนี่ยเพื่อที่จะได้มีนิสัยใจคอที่มองโลกในแง่ดีในวัยโตขึ้นตลอดจนรู้จักทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมข้อเสนอดังกล่าวเหล่านี้แม้จะเป็นแนวคิดที่ก้าวหน้าแต่กับสวนทางกับสังคมในขณะนั้นใช่อย่างที่อาจารย์บอกไงว่าอังกฤษในยุคนั้นเนี่ยตัวเหยียดเลยเพราะนั้นคุณไม่ต้องตกใจนะเวลาคนอังกฤษมันเหยียดคนเอเชียอย่างพวกเราเนี่ยไม่ต้องแปลกใจเพราะมันก็เหยียดกันเองคนอังกฤษเหยียดคนจนคนอังกฤษพูดง่ายๆคือคนอังกฤษที่ใส่ที่แบบว่าที่รวยอ่ะก็จะเหยียดเนี่ยเหยียดคนที่ทำงานในโรงงานเหยียดพวกแรงงานเหยียดอะไรอย่างเงี้ยเหยียดคนจนแล้วก็บอกว่าพวกคนจนเนี่ยคือปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมปัญหานู่นปัญหาเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นก็เลยต้องสร้างให้คนจนเนี่ยเข้าถึงการศึกษาก็คิดแบบนี้เลยนะมันเท่ากับมันก็คือการเหยียดนั่นแหละคือนี้ทีเนี้ยนี่คือข้อเสนอของเบนแทมแล้วคุณก็รู้เบนแทมมันไม่ใช่คนจนนะเบนแทมมันเป็นคนรวยนะเพราะนั้นเวลาเขาเสนอเนี่ยเขาเสนอในศาสตร์ที่สวนทางกับความคิดของคนรวยในยุคนั้นเพราะคนรวยอังกฤษในยุคนั้นปฏิเสธที่จะเรียนหนังสือร่วมกับคนจนนะฮะคือเขาถือว่าไม่เอาอ่ะคือไม่อยากคือพูดง่ายคือไม่อยากอินโวลฟ์ไม่อยากมีส่วนยุ่งเกี่ยวกับพวกคนจนอะไรอย่างเงี้ยนะก็เบนแทมก็เสนออะไรที่สวนทางออกไปเลยล่ะจนกระทั่งเบนแทมก็ถูกตราหน้าว่าตกลงแล้วเองเป็นพวกใครกันแน่เองคนรวยไม่ใช่เหรอไปยุ่งกับมันทำไมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือสังคมในยุคนั้นใช่ไหมทีเนี้ยจากข้อเสนอแบบนี้มันก็ทำให้เบนแทมได้ชื่อว่าเป็นผู้นำของศาสตร์ทางด้านคุณธรรม Newton of the Moral Science นะโอเค
นะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าวิธีคิดแบบนี้มันเป็นวิธีคิดที่สวนทางกับสังคมอังกฤษในยุคนั้นโอเคป่ะอ่ะโอเคนะครับทีนี้เมื่อคุณได้ไอเดียตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะคุณจะเห็นว่าเขาก็จะมาในเรื่องของเสรีภาพแล้วใช่ไหมเมื่อกี้คุณได้อะไรไปบ้างคุณได้การปฏิคุณได้ไอเดียปฏิรูปที่มาจากปรัชญาการเมืองของเบนแทม3ส่วนอันที่1เขาเชื่อประชาธิปไตยโอเคป่ะพูดไปแล้วเรื่องการเลือกตั้งอ่ะเขาเชื่อแต่เหยียดผู้หญิงนะอันนี้ต้องเต็งนิดนึง2คือเสรีเขาเรียกว่าทุนนิยมเต็มที่อ่ะผู้บริโภคปัญหาผู้ประกอบการนะคุณต้องไม่ไปคิดเรื่องโอ๊ยมันมีการกดขี่ค่าจ้างค่าแรงไอ้นู่นไม่ต้องนั่นมาร์กไม่ต้องไปยุ่งนะอัน3คือเรื่องของการระบบการศึกษาระดับชาติคือรันให้เต็มที่แม้กระทั่งคนบ้าก็ต้องเรียนหนังสือนะแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะคือทุกคนต้องเรียนหนังสือคนจนก็ต้องเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยพอคุณได้เซตนี้ปุ๊บอ่านต่อมันจะมีการพูดเรื่องเสรีภาพก็3ส่วนนี่เหมือนกันถ้าคุณเข้าใจเมื่อกี้คุณจะไปเสรีภาพไม่ยากเลยอย่างที่1เสรีภาพในเชิงเศรษฐกิจเป็นเสรีภาพอันเด็ดขาดของเอกชนหน้า144ฮะคุณหาในพารากราฟที่2คุณจะเห็นคำว่าสิทธิเด็ดขาดของเอกชนคำว่าเอกชนในที่นี้ก็หมายถึงนักธุรกิจเขียนไปเองนะฮะในนี้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียนว่านักธุรกิจแต่คำว่าเอกชนในที่ก็คือพวกนักธุรกิจทั้งหลายคนที่คิดจะเป็นพ่อค้าอยากจะเป็นผู้ประกอบการขายของในตลาดนี่คือความหมายนะทีนี้นั่นคืออันที่1อันที่2ก็คือเสรีภาพตามกฎหมายนะฮะนั่นหมายความว่าเสรีภาพตามกฎหมายในที่นี้ไม่ได้แปลว่าผู้มีอำนาจรัฐอยากจะทำอะไรตามเสรีภาพของฉันแต่หมายถึงว่าผู้มีอำนาจรัฐเนี่ยจะต้องคิดแล้วว่ากฎหมายที่ฉันวางขึ้นเนี่ยมันจะต้องเป็นประโยชน์ great happiness for greatest number นะมันถึงจะเรียกว่าเป็นเสรีภาพนั่นคือข้อ2และข้อ3นะครับเขาเชื่อเลือกประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนปวงชนถามว่าใครเบนแทมเนี่ยแหละเชื่อขยับตามาดูที่พารากราฟสุดท้ายของที่ย่อหน้าสุดท้ายของหน้า144นะฮะคุณจะเห็นว่าผู้ปกครองต้องมาจากความพอใจส่วนใหญ่ในสังคมขีดเส้นใต้ฮะจึงหน้าที่เพราะฉะนั้นถ้าผู้ปกครองเนี่ยมาจากพูดง่ายคือมาจากการเลือกตั้งของประชาชนน่ะอ้าวนะคือเบนแทบเนี่ยมองเรื่องการซื้อเสียงไปเลยอ่ะนะหัวละ1,500บาท 1,500 บาทในปัจจุบันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ปกครองมาจากความพอใจสูงสุดของคนเนี่ยผู้ปกครองคนนั้นจึงอยู่ในฐานะที่เป็นผู้รู้ความต้องการประชาชนอย่างดีและพร้อมที่จะอำนวยอะไรได้ประโยชน์สุขให้ประชาให้ราษฎรได้เพราะฉะนั้นประโยชน์สุขในที่นี้คืออะไร great happiness ก็คือ great happiness ไงอำนวยประโยชน์สุขในที่นี้คือประโยชน์สูงสุดให้กับคนจำนวนมากที่สุดไงเพราะอะไรเพราะคนที่มาจากเพราะคนที่จะมาเป็นรัฐบาลได้ผู้ปกครองคนนี้ต้องมาจากการเลือกอะไรเลือกตั้งและการเลือกตั้งจะขึ้นมาเป็นผู้บริหารประเทศได้ต้องมาจากเสียงข้างมากไงเพราะฉะนั้นถ้าจะมาจากเสียงข้างมากปุ๊บก็แปลว่าเป็นผู้ที่รู้ความต้องการของประชาชนหมู่มากได้ดีที่สุดจริงหรือไม่โลจิกมันเลยเห็นป่ะเพราะฉะนั้นรัฐที่ดีต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง3ส่วนเมื่อกี้1เศรษฐกิจต้องทำไมครับเอกชนทำเลยลูกเต็มที่ใช่ไหมเอกชนรันเลยเต็มที่ใครอยากจะขายอะไรมีทุนผลิตนู่นผลิตนี่นะมาพูดง่ายคืออ่ะคุณหลายคนอาจจะขายของออนไลน์อย่างเงี้ยอ่ะคุณมีของมาขายก็เต็มที่เลยขายของออนไลน์เลยนี่คืออันที่1ตัวอย่างก็คือเรื่องเศรษฐกิจอันที่1คือเสรีทุนนิยมไปเลยนะทุนนิยมไปเลยอันที่2กฎหมายจะทำจะวางกฎหมายอะไรก็ตามเนี่ยอย่าคิดประโยชน์ส่วนตัวคิดประโยชน์สูงสุด great happiness ของคนและ3ต้องเป็นประชาธิปไตยอะไรตัวแทนต้องเป็นประชาธิปไตยตัวแทนเพราะคนที่มาจากประชาธิปไตยตัวแทนจะรู้ความต้องการสูงสุดของประชาชนได้เป็นอย่างดีโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นถ้านี่คือสูตรที่เบนแทมยื่นให้พวกเราเขาบอกว่าถ้าทำตามนี้จะเลี่ยงการปฏิวัติได้สำเร็จ
การปฏิวัติมันก็คือการเอาผู้นำทางการเมืองลงอ่ะแล้วก็แทนที่ด้วยคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอ่ะใช่ป่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าผู้ปกครองทำตามเนี้ยทำตามสูตรที่ว่าได้เนี่ยทั้งหมด3แกนที่ว่าไปเมื่อกี้การปฏิวัติจะไม่เกิดขึ้นอันนั้นคือตามในเชิงทฤษฎีนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นคำว่ารัฐบาลที่ดีก็คือรัฐที่จะต้องรักษาประโยชน์ให้คนจำนวนมากที่สุดเห็นไหมย้ำอีกแล้วนะ145คุณถ้าคุณไปที่พารากราฟที่1แล้วคุณขยับตาลงมาประมาณ3บรรทัดคุณเห็นหลักประโยชน์นิยมด้วยความเชื่อของเขาคือเบนแทมนะฮะรัฐบาลที่ดีจะช่วยรักษาผลประโยชน์ให้คนจำนวนมากที่สุดแล้วถ้าถามว่าอาจารย์ไอ้รักษาผลประโยชน์ให้กับคนจำนวนมากที่สุดคืออะไรกลับไปเมื่อกี้คือเศรษฐกิจต้องเป็นแบบทุนนิยมกฎหมายต้องวางที่ประโยชน์คนหมู่มากไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวของผู้นำรัฐและ3ประชาธิปไตยต้องเป็นประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนปวงชนมาจากการเลือกตั้งมาจากเสียงข้างมากโอเคทีนี้มาดูที่ผลงานของเขาบ้างนะฮะผลงานของเบนแทมบ้างนะเอาเล่มแรกก่อนเลยนะอันเนี้ยที่พูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณเข้าใจแล้วเนี่ยคุณเก็ทแล้วแต่ทีเนี้ยในส่วนของผลงานเนี่ยมันจะเป็นการขยายที่เราพูดกันมาทั้งหมดเมื่อกี้นะเล่มแรก A Fragment on Government อันนี้คือเป็นผลงานเล่มแรกของเขาเลยและเป็นผลงานเนี้ยคือเขาก็โจมตีคนเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นนักนิติศาสตร์อังกฤษที่ดังมากก็คือ Blackstone ท่านเซอร์ Blackstone เนี่ยนะฮะท่านเซอร์เป็นถึงท่านเซอร์เลยนะทีเนี้ยท่านเซอร์ Blackstone เนี่ยก็บอกว่าข้อเสนอของ Blackstone บอกกฎหมายอังกฤษเป็นกฎหมายที่แบบเลิศเอาง่ายๆเป็นกฎหมายแบบเลิศเป็นกฎหมายที่แบบเพอร์เฟกต์เลิศเลอเพอร์เฟกต์ใครจะมาแตะต้องไม่ได้มันเป็นที่ยิ่งใหญ่มากใช่ไหมเวลาที่ยังอยู่ก็แม้มันเป็นท่านเซอร์ใช่ป่ะใช่ไหมแล้วมันได้นู่นได้นี่จากควีนวิกตอเรียตั้งเยอะมันก็ต้องพูดอย่างนี้ป่ะใช่ไหมทีเนี้ยปรากฏว่าทีเนี้ยเบนแทมเถียงไงเบนแทมก็เถียงแบ็กสโตนไงบอกว่าเรื่องที่หนึ่งยอมรับกฎหมายทันทีไม่ได้ต้องตรวจก่อนว่ากฎหมายนั้นเนี่ยมันเป็นเพื่อใครนะกฎหมายเนี่ยที่มันออกมาแปะอยู่ข้างหน้าเนี่ยมาตรานู้นมาตรานี้มาตรานั้นที่วางลงมาเนี่ยใช่ไหมและเมื่อดูสภาพการเมืองปุ๊บและเวลากฎหมายมันทำงานเนี่ยมันไปปกป้องใครในเชิงการเมืองมันไปปกป้องกลุ่มไหนในเชิงการเมืองมันเป็นประโยชน์ให้กับคนจนหรือเปล่ามันเป็นประโยชน์ให้คนวิกลจริตหรือเปล่ามันเป็นประโยชน์เพื่อเด็กหรือเปล่ามันเป็นประโยชน์เพื่อผู้หญิงหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ซ่อมก่อนเลยซ่อมความคิดนี้ก่อนเลยไม่ใช่ว่ารู้สึกพราวหรือรู้สึกภูมิใจกับกฎหมายที่วางออกมาแล้วซะเหลือเกินโดยที่ไม่ดูความจริงว่าไอ้กฎหมายเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพื่อประโยชน์คนสูงสุดเลยอ่ะไม่ได้เป็นเพื่อ great happiness เลยเพราะนั้นเขาถึงเถียงชุดใหญ่ไงว่ามันไม่ได้นะทีนี้อันนั้นอันที่1นะอันที่2นะครับอยู่หน้า145นะเบนแทมก็โจมตีหลักสัญญาประชาคมว่าเป็นเรื่องไร้ประโยชน์และไม่มีความจำเป็นสาเหตุเป็นเพราะว่าโอเคก็อย่างที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเขาเห็นด้วยกับฮอปส์ตรงที่ว่ารัฐจำเป็นต้องมีนึกออกไหมคือมนุษย์เรามันไม่อยู่ในรัฐไม่ได้รัฐอะสเตทอะใช่ไหมมันไม่อยู่ในสเตทมันไม่อยู่ในรัฐไม่ได้เพราะถ้ามันอยู่กันเองมันยุ่งแน่แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณเข้ามาในรัฐปุ๊บเนี่ยรัฐมันจะใช้อำนาจแบบมือเติบไม่ได้เพราะอะไรเพราะฮอปส์บอกว่ารัฐสามารถใช้อำนาจแบบไม่จำกัดได้ถูกไหมรัฐสามารถใช้อำนาจแบบไม่จำกัดได้บางครั้งรัฐสามารถประกาศสถานการณ์ที่มันฉุกเฉินได้ด้วยรัฐสามารถมีอำนาจที่มากไปกว่าที่กำหนดในกฎหมายได้ด้วยซึ่งเบนแทมเขาเถียงเขาบอกว่าน่ากลัวเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ารัฐต้องใช้อำนาจแบบจำกัดคือต้องมินิมอลหน่อยคือรัฐต้องมองให้ออกว่าการใช้อำนาจของตัวเองเนี่ยมันต้องเกรดแฮปปี้เนสให้ได้นึกออกไหมเพราะบางครั้งเนี่ยการที่รัฐใช้อำนาจมือเติบ
รัฐอาจจะมันไม่ได้การันตีว่ารัฐนั้นจะใช้อำนาจเพื่อ greater happiness แต่อาจจะใช้อำนาจเพื่อ self interest และในสภาวะการฉุกเฉินบางทีมันอาจจะยิ่งเป็นการควบคุมเสรีภาพประชาชนเพื่อป้องกันเขาเรียกว่าเพื่อป้องกันประโยชน์ของรัฐและกลุ่มที่รัฐต้องการจะปกป้องได้อย่างเช่นในประเทศบางประเทศเป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าสัญญาประชาคมเป็นเรื่องที่ทั้งจำเป็นและไม่จำเป็นนะครับสำหรับอาจารย์จะบอกว่ามันทั้งจำเป็นและไม่จำเป็นแต่ที่แน่คือเบนแทมมองว่าความบกพร่องของแบ็กสโตนเนี่ยอยู่ที่ว่าแบ็กสโตนเนี่ยอีโก้จัดเกินไปตรงที่ว่าบอกว่าเอ้ยระบบการปกครองของอังกฤษและกฎหมายเป็นสิ่งที่ดีเลิศอะไรอย่างเงี้ยคือบอกว่าให้โละเรื่องนี้ทิ้งเลยนะครับเพราะนั้นมันเป็นการมองในแง่บวกเกินไปนะเป็นการมองในแง่บวกเกินไปเพราะฉะนั้นเบนแทมก็เลยเถียงว่าอะไรหน้า145บรรทัดพารากราฟสุดท้ายเบนแทมมีความเชื่อว่าผู้ออกกฎหมายที่สมาร์ทหรือฉลาดต้องใช้หลักอะไรครับ Great happiness ความสุขของคนส่วนใหญ่เห็นไหมบอกแล้วถ้าคิดอะไรไม่ออกกลับมาเรื่องนี้โอเคป่ะเป็นเครื่องมือในการบัญญัติกฎหมายซึ่งเป็นแทบสุดว่าใช้ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่คือพูดง่ายคือเหมือนหลักอันนี้จังทุกขังอนัตตา เป็นหลักที่เกิดแก่เจ็บตายคือคุณเลี่ยงไม่ได้คือมันแน่ก็ตามที่คุณทำให้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเหมือนธรรมชาติว่าสิ่งนี้มันต้องเป็น great happiness มันเป็นเรื่องที่ใช้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่นะฮะเพราะผู้มีหน้าที่ออกกฎหมายมีความจำเป็นต้องรู้ถึงเงื่อนไขพิเศษของเวลาสถานที่ซึ่งนำมาแห่งธรรมเนียมและลักษณะนิสัยและยังต้องสามารถควบคุมพฤติกรรมหน้า146นะครับโดยขจัดความไม่พอใจและสร้างสิ่งที่พอใจให้มากที่สุดมาอีกแล้วสิ่งที่พอใจให้มากที่สุดเห็นป่ะก็คือเรื่องเดียวกันน่ะก็คือนัมเบอร์ของคนให้มากที่สุดอ่ะเบนแทมชี้ให้เห็นถึงวิธีการว่าเป็นเรื่องของจิตวิทยาและจริยธรรมอ่ะโอเคมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาและจริยธรรมเบนแทมเดี๋ยวจะแปลให้ฟังเบนแทมเห็นว่านิติศาสตร์กับจริยศาสตร์ต้องสัมพันธ์กันโดยเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในลักษณะที่เสริมสร้างความผาสุกให้แก่มนุษย์โดยส่วนรวมคุณเห็นได้คีย์เวิร์ดอีกแล้วนะผาสุกให้แก่มนุษย์โดยส่วนรวมคุณดูการเขียนนะความผาสุกให้แก่มนุษย์โดยรวมคุณลากขึ้นไปคุณจะเห็นคำว่าสิ่งที่พอใจให้มากที่สุดใช่ไหมคุณแบ็กไปอีหน้าเมื่อกี้คุณเห็นคำว่าอะไรคุณเห็นคำว่าความสุขของคนส่วนใหญ่ใช่ไหมคุณแบ็กไปอีกคุณจะเห็นว่า great happiness คุณเห็นไหมว่าทุกอย่างคือสมการแปลว่าอะไรฮะแปลว่าหลักนิติศาสตร์กลับมาที่หน้า146ดูที่ประโยคที่เขียนว่าเบนแทมเห็นว่านิติศาสตร์นิติศาสตร์คืออะไรกฎหมายไงและจริยศาสตร์ต้องทำไมกันต้องสัมพันธ์กันแปลว่าหลักนิติศาสตร์กับหลักจริยศาสตร์ทิ้งกันไม่ได้โอเคป่ะและจริยศาสตร์ของเบนแทมคืออะไรก็คือประโยชน์ผาสุกแก่คนมนุษย์โดยส่วนรวมเพราะฉะนั้นจริยศาสตร์ต้องตั้งก่อนหลักเพื่อมนุษย์ในส่วนรวมต้องตั้งก่อนจากนั้นค่อยเอาหลักนี้ยัดเข้าไปในนิติศาสตร์ก็คือกฎหมายไงถูกยังเห็นยังเพราะฉะนั้นจากตรงนี้แบ็กขึ้นไปอีกคุณจะเห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่หลักจริยศาสตร์มันยัดเข้ามาในกฎหมายเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่กำหนดจริยธรรมทางสังคมเป็นหลักของอะไรฮะเป็นหลักของพฤติกรรมพอมันเป็นหลักของพฤติกรรมปั๊บพอทุกคนทำแพทเทิร์นเดียวกันทำตามหลักจริยธรรมความสุขของคนส่วนมากชุดเดียวกันตามกฎหมายชุดเดียวกันพอคนประพฤติปฏิบัติอย่างชุดเดียวกันมันก็จะสร้างจิตวิทยาขึ้นมาชุดหนึ่งว่ามนุษย์ไม่จำเป็นต้องกลัวกันอีกต่อไปไงถ้าฮอปจะบอกมนุษย์ต้องกลัวถูกไหมมนุษย์ต้องเฮ้ยต้องกลัวนั้นมันจะทำร้ายอะไรเราหรือเปล่าใช่ไหมคุณเรียนได้สัญญาประชาคมแต่ถ้าคุณตั้งที่หลักเนี้ยคือหลักประโยชน์สุขคนหมู่มากที่เป็นจริยธรรมใส่เข้ามาในกฎหมายพอกฎหมายมันถูกฝึกเรากลายเป็นความประพฤติของเราเมื่อเรามองคนด้วยกันเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องกลัวกันอีกต่อไปมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาแล้วเห็นไหมมันนั้นทุกอย่างสัมพันธ์กันระหว่างหลักของหลักจริยธรรมหลักกฎหมาย
จริยธรรมและจิตความประพฤติและจิตวิทยาโอเคนะทีนี้ในอีกพารากราฟหนึ่งมันถึงเขียนอย่างนี้ไง The fragment of government ชี้เห็นว่ารัฐที่ดีต้องมีกฎหมายที่ดีกฎหมายที่ดีคืออะไรสมการของคนนี้คืออะไรความผาสุกให้แก่มนุษย์โดยรวมไงสร้างสิ่งที่พอใจให้มากที่สุดไงและก็ความสุขของคนส่วนใหญ่ไงเพราะฉะนั้นถ้าคุณอ่านแล้วกฎหมายที่ดีของเบนแทมคืออะไรให้คุณท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองแบบเมื่อกี้เพราะมันจะกลับไปที่หลักเดียวเลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นต้องเป็นกฎหมายที่ประกอบด้วยหลักศีลธรรมอันดีจะทับตาลงมาสองบรรทัดมีเจตนารมณ์เพื่อผลประโยชน์แก่คนภายในสังคมอย่างเสมอภาคกันเอาอีกแล้วตลอดจนมีบทลงโทษผู้ละเมิดไว้อย่างชัดเจนและการให้ความดีความชอบแก่ผู้ประพฤติดีกฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อมีมาตรการให้คนในสังคมเคารพเท่าเทียมกันและโดยทั่วถึงกันพูดง่ายกว่านั้นคือสิ่งที่เขาเล็งเห็นก็คือว่าคนรวยหรือคนที่เป็นศักดินาในยุคเขาอะนะส่วนมากเนี่ยจะรอดกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยอังกฤษในยุคสมัยก่อนเนี่ยกับบ้านเรามีความคล้ายๆกันตรงที่ว่ามันจะมีคนบางคนเนี่ยรอดกฎหมายตลอดนึกออกไหมคือไปทำอะไรใครเข้ามานี่รอดกฎหมายหมดเพราะฉะนั้นนักปรัชญาเขาถึงเขียนให้ชัดไงบอกว่าเฮ้ยกฎหมายเนี่ยมันต้องเวลามันpunishคือมันลงโทษเนี่ยมันต้องอีควอนอ่ะมันต้องอีควอน to everyone เหมือนกันคือมันต้องใครเขาว่ามันต้องลงโทษอย่างเสมอภาคเวลามันบังคับใช้มันบังคับใช้เสมอภาคลงโทษก็ต้องเสมอภาคนึกออกไหมกฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่อยู่ที่มันลงโทษเสมอภาคหรือเปล่าไหมนะโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเบนแทมเป็นคนที่ไม่เชื่อคุณจะเห็นเขาว่า public opinion ในหน้า146ไม่เชื่อมติมหาชนเพราะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยมติมหาชนเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ของกลุ่มมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมเห็นไหมคนนี้มนุษย์คนนี้เกลียดเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวมากเพราะบางทีคุณต้องเข้าใจว่าพวกโพลทั้งหลายเวลามันจัดทำออกมาเนี่ยมันก็เรื่องตัวเองทั้งนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นภาพรวมของสังคมใช่ไหมล่ะทีนี้นะครับคุณจะเห็นว่าคุณมาที่หน้า146ใน2บรรทัดสุดท้ายคุณจะเห็นว่าเบนแทมปฏิรูปข้อแตกต่างระหว่างสังคมการเมืองกับสังคมตามธรรมชาติในลักษณะของความแตกต่างด้านจิตวิทยามากกว่าด้านกฎหมายหรือการเมืองสต็อปหยุด จะอธิบายให้ฟังความหมายคือให้คุณขีดเส้นใต้4คำดังต่อไปนี้คุณขีดเส้นใต้คำว่าสังคมการเมืองกับสังคมตามธรรมชาติเดี๋ยวสังคมการเมืองคำที่1สังคมธรรมชาติคำที่2ด้านจิตวิทยาคำที่3คำที่4กฎหมายหรือด้านการเมืองโอเคมั้ยขีดเส้นใต้4คำดังต่อไปนี้อีกครั้งสังคมการเมืองขีดเส้นใต้2ที่สังคมตามธรรมชาติ3ด้านจิตวิทยา4กฎหมายหรือด้านการเมืองเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในการที่คุณจะเข้าใจเรื่องนี้คุณต้องมาที่2กับ3ก่อนโอเคป่ะมาที่คำว่าสังคมตามธรรมชาติกับคำว่าจิตวิทยาเพราะมันคือคำคู่กันสังคมตามธรรมชาติเนี่ยหมายถึงสังคมที่คนอยู่กันแบบหวาดกลัวคนอยู่กันแบบหวาดกลัวคนอยู่กันแบบไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันคนต่างรู้สึกว่าเอ๊ะเราไว้ใจไอ้คนนี้ไม่ได้เพราะคนนี้มันอาจจะลอบทำร้ายเราเกิดความระแวงขึ้นมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเชิงนี้เราจะเกิดปัจจัยทางด้านจิตวิทยาคือเกิดความกลัวขึ้นเกิดความหวาดระแวงเกิดความไม่มั่นใจขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสังคมตามธรรมชาติกับจิตวิทยาเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันทีเนี้ยสิ่งที่เบนแทมต้องการไม่ใช่สังคมตามธรรมชาติและจิตวิทยาในเชิงความกลัวแต่สิ่งที่เขาต้องการ
คือ1กับ4คือสังคมการเมืองกับกฎหมายหรือด้านการเมืองอย่างไรคำตอบคือสังคมการเมืองที่เขาต้องการคือสังคมการเมืองที่กฎหมายและการเมืองจะต้องถูกปฏิรูปจากการที่กฎหมายและการเมืองแรกเริ่มเดิมทีตั้งวางอยู่ที่ self interest ตั้งวางอยู่ที่ผลประโยชน์ของกลุ่มตั้งวางอยู่ที่ผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าสิ่งที่สำคัญของการที่คุณจะได้สังคมการเมืองในอุดมคติสังคมการเมืองที่เวิร์กสังคมการเมืองที่สวยงามเนี่ยคุณต้องมาตัวที่กฎหมายก้าวมาจัดการที่กฎหมายการเมืองก่อนนั่นคือคุณต้องปฏิรูปกฎหมายการเมืองจากที่มันคิดในเชิงเซลฟ์อินเทอร์เนสให้มาคิดในเชิงของเกรทแฮปปี้เนสก็คือความสุขสูงสุดของคนทุกคนเมื่อคุณแก้กฎหมายการเมืองได้คุณจะได้สังคมการเมืองที่ทำไมครับที่เหมาะสมดีที่สุด Great Happiness ที่สุดและเมื่อนั้นจิตวิทยาใหม่ที่คุณจะได้คือคุณจะเลิกกลัวซึ่งกันและกันเหมือนในสภาพธรรมชาติโอเคไหมเพราะในสภาพธรรมชาติคนกลัวกันในเชิงจิตวิทยาอาจารย์ถึงได้บอกว่าให้คุณดู2กับ3ก่อนและจากนั้นค่อยไพ่มาดู1กับ4ตามธรรมชาติเนี่ยคนกลัวกันสังคมธรรมชาติคนกลัวกันวิธีแก้คือเข้ามาอยู่ในสังคมการเมืองสิเพื่อให้สังคมการเมืองเนี้ยสร้าง Great Happiness ให้ได้แต่สังคมการเมืองจะ Great Happiness ไม่ได้ถ้าไม่ปฏิรูปกฎหมายและการเมืองก่อนจาก Self Interest ให้เป็น Great Happiness สังคมการเมืองจะเกิดไม่ได้และเมื่อสังคมการเมืองที่เป็น Great Happiness เกิดขึ้นได้จากกฎหมายการเมืองที่ถูกปฏิรูปแล้วเมื่อนั้นจิตวิทยาใหม่ถึงจะเกิดขึ้นนั่นคือมนุษย์สามารถอยู่ด้วยกันมนุษย์ในสังคมสามารถอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่หวาดระแวงซึ่งกันและกันถ้าทุกคนมีศีลธรรมเซถ้าทุกคนมีศีลธรรมเหมือนกันหมดพูดง่ายคือหลักศีลธรรมทุกคนเท่ากันหมดโอเคคนอาจจะเกิดมาไม่เท่ากันใช่ป่ะคนนึงเกิดมาเป็นคนรวยคนนึงเกิดมาเป็นคนจนคนนึงเกิดขึ้นมาเป็นลูกคนนั้นคนนี้คนนึงเกิดมาเป็นลูกเซอร์คนนึงเกิดมาเป็นลูกบารอนคนนึงเกิดมาเป็นลูกกรรมกรอย่างเงี้ยโอเคคนเกิดมาไม่เท่ากันแต่สิ่งที่เท่ากันคือความสามารถในเรื่องของการสร้างศีลธรรมให้ในชีวิตที่เท่ากันได้โอเคไหมความสามารถในการสร้างศีลธรรมในชีวิตเป็นสิ่งที่มนุษย์เท่ากันได้จริงอยู่มนุษย์แบ็คกราวด์เชื้อชาติสัญชาติบางคนเป็นลูกครึ่งบางคนไม่ใช่ลูกครึ่งอันนี้ง่ายๆบางคนเกิดมาเป็นลูกอาชีพนึงอีกคนนึงเป็นลูกอีกอาชีพนึงไม่เท่ากันแต่สามารถสร้างให้ตัวเองเป็นผู้มีศีลธรรมคิดถึงประโยชน์ Great Happiness ของคนทุกคนเท่ากันในเรื่องนี้โอเคนะนะครับทุกอย่างมันจะอยู่บนหลักของเนี่ยบนหลักของประโยชน์นิยมหมดเลยอ่ะโอเคทีนี้ผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเบนแทมหน้า147แล้วฮะเหลืออีก 2-3 หน้าแล้วก็หมดแล้วนะก็คือหนังสือที่ชื่อว่า An Introduction to the Principles of Moral and Legislation นะครับโอเคนะก็หลักของหนังสือเล่มนี้นะไอ้ Principle of Utility อาจารย์อธิบายไปหมดแล้วนะอธิบายไปหมดแล้วมันก็จะมีการพูดถึงเรื่อง Utility พูดถึงเรื่องอรรถประโยชน์สูงสุดนี่แหละแต่ว่าเราคุยกันมาเยอะแล้วทีเนี้ยแต่ทีเนี้ยหนังสือเล่มนี้หนังสือ Introduction to the Principle of Moral and Legislation เนี่ยนอกจากเขาตอกย้ำในเรื่องของอรรถประโยชน์นิยมไอ้ความพึงพอใจสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยที่เขาพูดมาใน Principle of Utility แล้วเนี่ยเขายังพูดในเรื่องเขาจะพูดอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่มมาคือเรื่อง Pain and Pleasure ซึ่งในหนังสือเล่มเนี้ยนะใช้คำแปลว่าความทุกข์หรือความไม่สมหวังและความพอใจโอเคไหมทีนี้เราก็มาเจาะรายละเอียดกันนิดนึงก็คงอ่านกันไปเลยเพราะตรงนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับก็คือว่าชี้มันก็หน้า147ตรงนี้เลยก็คือว่ามันแปลว่าอะไรอ่ะความสุขและความพอใจไม่ได้เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงว่าทำไมมนุษย์จึงมีพฤติกรรมต่างๆเช่นนั้นอันนี้อาจารย์อ่านนะหน้า147แต่ยังได้ชี้แจงถึงพื้นฐานที่ว่ามนุษย์ควรจะมีพฤติกรรมอย่างไรความสุขก็คือชีวิตที่เต็มไปด้วยความพอใจปราศจากความทุกข์และความเจ็บปวดทั้งหลายนะ
และความทุกข์ก็คือสิ่งที่ความมีความหมายตรงข้ามกับความสุขเบนแทมได้ให้นิยามของ pressure ก็คือตัวความสุขไว้4อย่างได้แก่ความรู้สึกทรัพย์สมบัติฝีมือความเป็นมิตรชื่อเสียงดีอำนาจกุศลจิตและความเมตตาความมุ่งร้ายความจำมโนภาพความคาดหวังการสมาคมความผ่อนคลายและแบ่งเพนหรือไอความทุกข์เนี่ยไว้เป็น12อย่างได้แก่ความขาดแคลนความรู้สึกความรุ่มร่ามความเป็นศัตรูชื่อเสียงไม่ดีกุศลจิตความเมตตาความมุ่งร้ายความจำมโนภาพความคาดหวังการสมาคมโอเคไหมโดยถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะเพิ่มพูนมาอีกแล้วหน้า148เห็นไหมเพิ่มพูนอะไรความพอใจให้กับประชาชนเห็นไหมคนเนี้ยมันคิดอย่างเดียวเลยจะทำยังไงให้แฮปปี้เห็นไหมหน้าที่ของรัฐคือต้องเพิ่มพูนความพอใจสุดท้ายก็ต่อให้พูดเรื่อง pain and pressure กูก็กลับมาเรื่องเนี้ยถูกป่ะให้กับประชาชนพร้อมไปกับลดความทุกข์ให้น้อยลงสำหรับประชาชนจำนวนมากที่สุดความหมายคือเพิ่มความพอใจให้จำนวนประชาชนมากที่สุดและลดทุกข์ให้ประชาชนจำนวนมากที่สุดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ลองคิดดูแล้วกันเรื่องคืนความสุขอ่ะเออ คุณเอามาคิดได้ง่ายๆเลยเรื่องคืนความสุขเออนะฝากไว้ให้คิดนะฮะทีนี้โอเคหลักการของวิชาศีลธรรมใช่ไหมก็พูดถึงเรื่องความสุขความพอใจอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เมื่อใดก็ตามที่มันไขว้หรือไพ่มาที่รัฐศาสตร์ปุ๊บเนี่ยมันจะหมายถึงว่ารัฐบาลอย่างคุณเนี่ยมันสร้างสุขให้ประชาชนหรือสร้างทุกข์ให้กับประชาชนมากกว่ากันหลักว่ารัฐบาลคนนั้นควรอยู่หรือควรไปสำหรับเบนแทมอยู่ตรงนี้เองคุณสร้างสุขให้ประชาชนจำนวนมากหรือสร้างทุกข์ให้ประชาชนจำนวนมากโอ้โหเรื่องนี้ปัญหาโลกแตกคือวันนี้นะผมว่าคุณลองทำโพลแล้วส่งไปทั่วประเทศเดี๋ยวผมว่าสนุกอ่ะใช่ไหมครับโอเคแต่มันคือการวัดผลงานรัฐบาลเลยนะวัดค่าของรัฐบาลเลยว่าโอ้โหมันจะสร้างความพอใจให้ประชาชนมากสุดหรือเปล่าถ้ามากแปลว่าโอเคคุณสอบผ่านสุขใช่ไหมแต่ถ้าสร้างทุกข์ให้ประชาชนก็คือไม่ถูกต้องมันคิดง่ายมากเลยทีนี้ชุมชนก็เป็นองค์ประกอบของปัจเจกบุคคลอ่ะที่เขาพูดถึงคอมมูนิตี้แล้วนะอันนี้ฝากไว้แล้วกันชุมชนเป็นองค์ประกอบของปัจเจกบุคคลก็คือคนที่จะมาอยู่ในชุมชนด้วยกันได้มันประกอบด้วยปัจเจกบุคคลใช่ไหมก็คือคนกลุ่มต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะอย่างมหาวิทยาลัยเราครับรามคำแหงก็ถือว่าเป็นชุมชนไว้ในประเภทหนึ่งใช่ไหมชุมชนของมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ประกอบไปด้วยปัจเจกบุคคลก็คือพวกคุณอาจารย์เจ้าหน้าที่นะครับหลากหลายมาทำไมกันมาเมิร์จก็คือมารวมตัวด้วยกันนะมาสังฆกรรมกันสักเรื่องนึงอ่ะนะซึ่งเป้าหมายปลายทางของการที่คุณจะมีเป้าหมายปลายทางของการที่จะคุณจะบรรลุชุมชนได้นั่นก็คือต้องเกิดอะไรขึ้นฮะต้องสร้างความสุขขึ้นในชุมชนได้นั่นคือหมายความว่าคนมันจะมาอยู่ในชุมชนเดียวกันได้เช่นชุมชนมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยมันจะเกิดมันชุมชนมันจะไม่สมเหตุสมผลเลยถ้าชุมชนนั้นไม่สร้างความสุขให้กับสมาชิกที่อยู่ในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีหน้าที่ออกกฎหมายในชุมชนต่างๆนะจะทั้งในรามคำแหงก็ดีในเอาท์ไซด์รามคำแหงจะเป็นมหาวิทยาลัยอื่นๆก็ดีต้องคำนึงถึงเป้าหมายปลายทางของชุมชนนั่นคือความสุขทำไมวันนี้เราเรียนเรื่องความสุขกันเลยนะเนี่ยนะทั้งที่เอาไซมันไม่ได้มีความสุขเลยมากมายนะทีนี้โอเคเบนแทมได้แบ่งมูลเหตุของความสุขหรือความพอใจและความทุกข์ออกเป็น4ประการกล่าวคืออ่านตามนี้เลยนะอันที่1 physical นะครับจากธรรมชาติยังไม่รับการปรุงแต่งโดยมนุษย์อันที่2 political การเมืองจากบุคคลสำคัญที่ได้รับเลือกให้มีอำนาจสูงสุดในรัฐ physical คือกายภาพนะสำหรับใครที่อยากสนใจคำแปล physical ในข้อที่1คือกายภาพโอเคมั้ยก็คือกายภาพที่ได้ตามธรรมชาติPolitical คือการเมืองครับข้อ3 Moral or Popular Moral ในที่นี้คือศีลธรรม Popular ก็คือความเขาว่าความดังหรือความพอใจนั่นเองนะฮะซึ่งมาจากมติมหาชนข้อ4 Religious ในที่นี้หมายถึงความเชื่อหรือศาสนาจากอำนาจซึ่งมองไม่เห็นโอเคไหมนะ
religious คือศาสนาหรือความเชื่อก็ได้นะทีนี้นอกจากนี้เบนทัมก็ยังกำหนดอีก4ประการเป็นเครื่องกำหนดหรือวัดปริมาณความทุกข์และความพอใจในประชาชนกล่าวคือข้อ1 intensity ความเข้มข้นอันนี้ก็ตามเนื้อหาเลยฮะ2 duration ความยืนยาวหรือช่วงแห่งการเวลาข้อ3 certainty and uncertainty ความแน่นอนและความไม่แน่นอนข้อ4 propinquity and remoteness ความใกล้หรือไกลนะเพราะฉะนั้นเขาก็วางหลักไว้ตรงนี้แล้วเขาบอกว่าเนี่ยถ้ารัฐทำแบบเนี้ยใช่ไหมถ้ารัฐทำแบบเนี้ยนะครับถ้าในชุมชนของเราอาจจะเป็นชุมชนมหาวิทยาลัยของเราก็ได้รามคำแหงก็ได้เนี่ยถ้ามันมีสิ่งเหล่านี้นะถ้ามันมีสิ่งเหล่านี้นะมีทั้งกายภาพมีทั้งการเมืองมีทั้งมอรัลศีลธรรมมีความเชื่ออะไรบางอย่างรวมถึงสามารถขจัดทุกข์บำรุงสุขด้วยมีความเข้มข้นมีระยะเวลาที่ยืนยาวขจัดความไม่แน่นอนคงเหลือแต่ความแน่นอนขจัดความไกลให้เหลือแต่ความใกล้ได้ทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นพิมพ์เขียวอะบลูพรินท์ที่ยื่นบอกว่าถ้าคุณจะทำให้รัฐของคุณมีความสุขชุมชนของคุณมีความสุขหรือทำให้การปกครองมันมีความสุขคุณต้องทำตามนี้คุณต้องทำตามนี้เพราะมันเขียนว่าอะไรมันเขียนแบบล็อกมากเลยมันบอกหน้า148ขยับตามา2บรรทัดสุดท้ายคุณจะเห็นครับว่าทฤษฎีนี้สามารถใช้ได้กับทุกคนในทุกสภาพและทุกเวลาเพราะการปกครองต้องขึ้นอยู่กับหลักจิตวิทยาซึ่งเหมือนกันในทุกๆคนทุกๆสภาพและทุกๆเวลาสรุปคือแปลว่าถ้าเราทำตามนี้ใช่มั้ยถ้าเราทำตามนี้รวมกับไอ้ที่พูดมาทั้งหมดหลัก great happiness ใช่มั้ยเราจะมีรัฐที่มีความสุขเราจะมีชุมชนที่มีความสุขก็ว่ากันไปก็ลองดูว่าเอาไปใช้ได้อย่างไรบ้างโอเคไหมอย่าใช้แต่แมคเคเวลลี่เอาจริงคิดนักคิดคนอื่นให้มันบรอดเพราะฉะนั้นนะมันก็คือหลักอะไรอ่ะใช่ไหมหลักที่จะใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา149คุณจะเห็นคำว่าหลักแห่งอะไรครับประโยชน์มาอีกแล้วหลักแห่งอรรถประโยชน์หลักแห่งประโยชน์แล้วประโยชน์นี้ประโยชน์ส่วนตัวเปล่าไงประโยชน์อะไรประโยชน์สูงสุดของคนทุกคนไงใช่ไหมคือมันก็หายากอะอยู่ตรงไหนวะใช่ไหมคือสอนไปยังงงตัวยังเกิด question mark หรือว่ามันจะไปหาได้ยังไงเนี่ยคือจุดที่ทำให้ทุกคนพอใจสูงสุดหรือ great happiness เนี่ยใช่ไหมคือผมสอนไปเนี่ยผมเข้าใจเขานะแต่ผมรู้สึกมันก็หายากอะนึกออกปะคุณลองไปคิดดูแล้วกันทีนี้เพราะนั้นหลักจริยธรรมถ้าอันนี้ถ้าหลักจริยธรรมส่วนบุคคลขัดกับหลักจริยธรรมของสังคมจริยธรรมส่วนบุคคลก็คือคิดอะไรเป็นส่วนตัวคิดแต่เรื่องตัวเองกับจริยธรรมของสังคมมันขัดกันเบนแทมบอกเลือกจริยธรรมสังคมก่อนครับเพราะจริยธรรมสังคมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากเนี่ยถ้าจริยธรรมสังคมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากแปลว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับความสุขของคนหมู่มากเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสุขของคนหมู่มากไม่ใช่แค่ความสุขส่วนตัวของคนเล็กๆต้องเลือกอะไรก่อนก็ต้องเลือกความสุขความจริยธรรมของคนหมู่มากก่อนไงหรือนั่นก็คือเลือกจริยธรรมทางสังคมก่อนเห็นไหมว่ามนุษย์คนนี้วนไปวนมาอยู่ที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกหลักนี้ได้ถ้าคุณเลือกหลักจริยธรรมที่ตั้งที่ความสุขของคนหมู่มากได้จากนั้นทั้งหมดเนี้ยคุณถ้าคุณคิดแบบนี้ได้แต่แรกคุณจะปฏิรูปเศรษฐกิจได้ปฏิรูปสังคมการเมืองและกฎหมายได้อ่ะเศรษฐกิจตามนี้หน้า149คุณถึงวางแผนปฏิรูปเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการเมืองได้เศรษฐกิจใช้หลักอะไรทุนอะไรทุนนิยมผู้ประกอบการรันตัวเองได้เต็มที่เลยถูกเปล่าหลักเศรษฐกิจแบบทุนนิยมคือหลักที่คนทุกคนเป็นผู้ประกอบการได้คนทุกคนอยากจะขายของอะไรขายสินค้าอะไรมีอะไรในหัวก็เอามาขายกันน่ะใช่ไหมอันที่หนึ่งนั่นคือเศรษฐกิจหลักสังคมคืออะไรมีจิตอะไรจิตสาธารณะเพื่อคนอื่นใช่ไหมมีจิตสาธารณะเพื่อคนอื่นเช่นอะไรเมื่อกี้ก็เรื่องอะไรเรื่องปฏิรูปการศึกษาใช่ไหมเริ่มเคลียร์ละเรื่องปฏิรูปการศึกษาให้อะไรคนวิกลจริตก็สามารถมาเรียนหนังสือได้คนจนก็เรียนหนังสือได้ใ
ห็นว่าอันนี้คือหลักสังคมอย่าเหยียดกันพูดง่ายคืออย่าเหยียดกันอย่าเหยียดกันโอเคป่ะอย่าเหยียดการเมืองและกฎหมายต้องทำไมการเมืองต้องใช้ระบบอะไรเมื่อกี้บอกแล้วประชาธิปไตยแบบเลือกผู้แทนเพราะเขาบอกว่าอะไรผู้แทนจะเป็นคนที่ทำไมรู้ความต้องการของคนหมู่มากเพราะผู้แทนคนนี้มาจากเสียงข้างมากเมื่อผู้แทนคนนี้มาจากเสียงข้างมากเขาก็สามารถที่จะเป็นผู้ปกครองดูแลเสียงข้างมากได้และทั้งหมดถ้าคุณทำให้เศรษฐกิจมันเป็นทุนนิยมได้สังคมก็คือต้องไม่เหยียดการต้องมีการเป็นรูปการศึกษาแห่งชาติการเมืองเป็นเรื่องของประชาธิปไตยทั้งหมดนี้ถูกคลุมรับรองด้วยสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายไงเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยมาหลังสุดไงเห็นยังกฎหมายไม่ใช่สิ่งนำไงกฎหมายเนี่ยมาหลังสุดถ้าคุณลองคิดกลับกันนะถ้าเศรษฐกิจมันใช้เป็นแบบเพื่อคนไม่กี่คนใช่ไหมการเอารัดเอาเปรียบไม่กี่คนสังคมก็เหยียดกันการเมืองก็เป็นแบบอำนาจนิยมและทั้งหมดนี้ใส่ลงมาในกฎหมายคุณว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะพินาศไงถูกป่ะแต่ถ้าเมื่อกี้คุณคิดแบบว่าเฮ้ยเศรษฐกิจต้องทุนนิยมให้ทุกคนเป็นผู้ประกอบการสังคมต้องไม่เหยียดกันมีการศึกษาการเมืองใช่ไหมเป็นเรื่องประชาธิปไตยและคุณยัดลงมาในกฎหมายกฎหมายนั้นมันน่าเคารพไงถูกป่ะแต่ถ้ามันตรงกันข้ามปุ๊บกฎหมายมันไม่น่าเคารพแล้วเบนแทมันถึงได้บอกไงบอกว่าก่อนที่คุณจะเคารพกฎหมายเนี่ยคุณต้องพิจารณากฎหมายก่อนว่ากฎหมายนั้นมัน make sense หรือยังกฎหมายนั้นน่ะมันเพื่อประโยชน์สูงสุดของคนหรือยังไม่ใช่มาถึงว่าคุณเคารพกฎหมายเลยโดยที่สุ่ม4สุ่ม5ก็โอ้ยกฎหมายดีที่สุดยังต้องดูรายละเอียดด้วยใช่เปล่าเพราะนั้นเขาถึงได้บอกว่าเขาเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยกับฮอปส์คือเห็นด้วยกับฮอปส์ในแง่ที่ว่ามนุษย์ทุกคนต้องอยู่ในรัฐแต่ไม่เห็นด้วยกับฮอปส์ตรงที่ว่ารัฐสามารถใช้อำนาจแบบมือเติบแล้วมันมั่นใจไม่ได้ว่าตอนที่รัฐใช้อำนาจแบบมือเติบเนี่ยรัฐใช้อำนาจเพื่อปกป้องประเด็นทางด้านศีลธรรมแค่ไหน เศรษฐกิจเป็นยังไงสังคมการเมืองเป็นยังไงไม่พูดเลยเว้นแต่ว่าจะให้องค์อธิปัตย์ซาวเลนเนี่ยถือดาบฟาดคนนั้นคนนี้อย่างเดียวใช่ไหมลีเวียธานอ่ะโอเคสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดถ้าเปรียบเทียบกับเซอร์ไอแซคนิวตันแล้วเบนแทมถือว่าเป็นนิวตันออฟเดอะมอรัลเวิลด์นะฮะก็คือเหมือนกับเป็นเซอร์ไอแซคนิวตันของโลกแห่งคุณธรรมจริยธรรมถ้าแปลง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดของเบนแทมก็มีอิทธิพลกับรัฐศาสตร์ด้วยนะฮะแล้วก็เศรษฐศาสตร์ด้วยเพราะเมื่อกี้พูดแล้วเรื่องทุนนิยมใช่ไหมเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะครับก็นะเป็นการบรรยายเบนแทมให้พวกเราฟังนะครับอันนี้ถือว่าเป็นครึ่งแรกของบทที่8โอเคไหมนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาต่อกันที่เหลือนะหน้าอะไรวะเนี่ย149ถึง167คือเราจะพูดที่เจมส์มิลนิดนึงนะแล้วจากนั้นเนื้อหาหลักๆของพวกเราจริงๆจะอยู่ที่หน้า153อะเป็นต้นไปคือจอห์นสจ๊วตมิลคุณเห็นว่าเจมส์มิลอ่ะพ่อของจอห์นสจ๊วตมิลมันมานิดเดียวใช่ไหมแต่เดี๋ยวต้องพูดนะจอห์นสจ๊วตมิลก็จะเนี่ยไปจนสุดเลยคุณอาจจะข้ามหน้า155 156ได้มันเป็นแค่ประวัติแต่ว่าเดี๋ยวหลักๆจะเป็นที่แนวคิดสำคัญนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ